รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันกินได้กินไม่ได้กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบสและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตานีเทอร์เทสสวัสดีค่ะคุณผู้ชมมาพบกับนานาในรายการกินได้ก็กินนะคะทุกวันจันทร์เวลาบ่าย 3:20 ทาง Workpoint TV หมายเลข23ค่ะกินได้ก็กินเนี่ยทุกๆสัปดาห์นานาก็จะมีเคล็ดลับในการเตรียมวัตถุดิบต่างๆมาฝากคุณผู้ชมกันวันนี้นานามีเรื่องถั่วลิสงมาฝากกันค่ะคุณผู้ชมถั่วลิสงเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในวัตถุดิบคู่ครัวคนไทยเลยวันนี้นานามีเคล็ดลับในการเลือกซื้อถั่วลิสงมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะเวลาเราซื้อถั่วลิสงมาเนี่ยบางคนจะนิยมซื้อบอกว่าอุ๊ยซื้อยก1กิโลซื้อ500กรัมใช้ไม่หมดใช้นิดเดียวไปซื้อแบ่งมาจากตลาดดีกว่าหลายๆครั้งเวลาไปซื้อไม่ทันมองว่าของที่เขาวางขายอยู่เนี่ยอาจจะมีราหรืออาจจะมีเมล็ดที่ไม่สวยไม่เป็นไรค่ะสังเกตก่อนเลยเอาออกมาเสร็จปุ๊บอุ๊ยเขามีราหรือมีเมล็ดฟีบๆหรือเปล่าถ้ามีแบบนั้นก็เอาออกไปก่อนแล้วก็อย่าซื้อถั่วลิสงเยอะเกินความพอดีเพราะว่าถั่วลิสงเนี่ยเกิดเชื้อราง่ายมากนะเอาถั่วลิสงใส่น้ำค่ะคุณผู้ชมถ้าเจอเม็ดไหนลอยเนี่ยคุณผู้ชมช้อนออกแล้วก็ทิ้งได้เลยเราจะใช้เฉพาะเมล็ดที่เขาจมล้างเขาให้สะอาดจากนั้นเนี่ยนะคะเราจะเอาถั่วที่ล้างแล้วเนี่ยไปคั่วจนหอมค่ะหลังจากล้างถั่วจนสะอาดแล้วนะคะเอาถั่วมาคั่วในกระทะจนหอมค่ะคุณผู้ชมคั่วไปเรื่อยๆนะคะเวลาคั่วเนี่ยถ้าเกิดคั่วทั้งเปลือกเนี่ยจะหอมกว่านะคะหลังจากคั่วถั่วจนกระทั่งเราได้ยินเสียงเปลือกถั่วเนี่ยแบบนี้แล้วก็มีกลิ่นหอมขึ้นมาเวลาจะเลาะเปลือกถั่วเนี่ยวิธีการเลาะที่ง่ายที่สุดเนี่ยนะคะคุณผู้ชมนานาเอาใส่ภาชนะที่เป็นพลาสติกค่ะแล้วเอามือแล้วเปลือกถั่วเนี่ยก็จะลงไปข้างล่างเดี๋ยวเราไปทำพร้อมๆกันเนี่ยค่ะจะเห็นว่าเปลือกถั่วเนี่ยลงไปอยู่ในซิงค์หมดแล้วหลังจากเอาเปลือกออกแล้วถ้ายังไม่ใช้เนี่ยเก็บถั่วเอาไว้ในภาชนะปิดสนิทเอาเป็นว่าถั่วลิสงเนี่ยนิยมใช้หมดให้เร็วที่สุดอย่าเก็บนานนะวันนี้เราจะเอาถั่วลิสงคั่วหอมๆมาทำยำกระท้อนกันค่ะวันนี้ด้วยความที่ช่วงนี้เป็นช่วงที่กระท้อนเริ่มเยอะแล้วค่ะเราก็หาซื้อง่ายนอกเหนือจะเอากระท้อนมาแช่อิ่มแล้วเอามาทำทรงเครื่องก็อร่อยวิธีการทำกระท้อนทรงเครื่องให้กระท้อนไม่ฝาดเนี่ยนะเราก็จะปอกกระท้อนเสร็จปุ๊บสิ่งที่ต้องระวังคือปอกเนี่ยให้เข้าไปในเนื้อเขาเยอะหน่อยนะคะตั้งน้ำจนเดือดใส่เกลือป่นเสริมไอโอดีนลงไปจากนั้นเราจะลวกกระท้อนสักครู่เดียวคุณผู้ชมข้อที่1ไม่ดำข้อที่2นุ่มข้อที่3ฝาดน้อยลงใส่กระท้อนลงไปนะคะลวกเขาสักครู่เดียวจากนั้นพักทิ้งไว้ให้เย็นน้ำปรุงยำทำล่วงหน้าก็ได้นะเพราะว่ามันต้องใช้เวลาเคี่ยวนิดนึงเราใช้น้ำตาลปี๊บนะคะกับน้ำตาลทรายถั่วลิสงเยอะๆแบบนี้อร่อยมากแล้วยิ่งเป็นถั่วคั่วใหม่ๆนะช่วงอร่อยง่ายได้ใจสนับสนุนโดยโลโบช่วงอร่อยง่ายได้ใจวันนี้เรามีเมนูทอดมันเขียวหวานไข่เค็มใส่เนื้อปลากรายโขลกน้ำพริกแกงเขียวหวานปลาโลโบไข่ไก่ถั่วฝักยาวซอยและใบมะกรูดซอยลงในภาชนะปรุงรสด้วยน้ำปลานวดผสมให้เข้ากันแบ่งเนื้อปลากราย40กรัมนำไปหุ้มไข่เค็มต้มสุกให้มิดจากนั้นนำไปคลุกกับแป้งประกอบอาหารเตรียมไว้
นำทอดมันไข่ลูกเขยลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้โดยใช้ไฟปานกลางทอดจนสุกแล้วตักขึ้นพักไว้จนเย็นหั่นทอดมันเขียวหวานไข่เค็มเป็น2ส่วนจัดใส่ภาชนะเสิร์ฟรับประทานคู่กับน้ำจิ้มไก่เพียงแค่นี้ก็พร้อมรับประทานแล้วค่ะกับเมนูทอดมันเขียวหวานไข่เค็มเพียงแค่มีโลโก้ติดบ้านไว้ไม่ว่าเมนูไหนก็เป็นไปได้วันนี้เรามีเมนูอร่อยทำง่ายได้คุณค่าสนับสนุนโดยน้ำมันพืชตรามรกตมาฝากค่ะกับปลาหมึกลุยสวนเริ่มจากวิธีทำน้ำจิ้มซีฟู้ดใส่พริกขี้หนูสวนรากผักชีกระเทียมเกลือไทยเสริมไอโอดีนน้ำมะนาวน้ำปลาน้ำตาลทรายและน้ำต้มสุกลงในโถปั่นปั่นให้ละเอียดตามความต้องการเตรียมไว้จากนั้นนำปลาหมึกไข่ลงนึ่งในรังถึงนึ่งประมาณ5นาทีปิดไฟแล้วนำออกจากรังถึงทาด้วยน้ำมันเมล็ดดอกทานตะวันปลามรกตให้ทั่วทั้งตัวเพื่อไม่ให้เนื้อปลาหมึกแห้งใส่กระหล่ำปลีและขึ้นช่ายลงในภาชนะตามด้วยปลาหมึกที่นึ่งไว้ราดด้วยน้ำจิ้มซีฟู้ดตกแต่งด้วยมะนาวหั่นแว่นกระเทียมหั่นแว่นและใบสะระแหน่พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะครั้งหน้าน้ำมันพืชตรามรกตจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสนับสนุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงวันนี้ด้วยความที่ช่วงนี้เป็นช่วงที่กระท้อนเริ่มเยอะแล้วค่ะแล้วก็หาซื้อง่ายนอกเหนือจะเอากระท้อนมาแช่อิ่มแล้วเอามาทำทรงเครื่องก็อร่อยวิธีการทำกระท้อนทรงเครื่องให้กระท้อนไม่ฝาดเนี่ยนะเราก็จะปอกกระท้อนเสร็จปุ๊บสิ่งที่ต้องระวังคือปอกเนี่ยให้เข้าไปในเนื้อเขาเยอะหน่อยนะคะเพราะถ้าเกิดว่าปอกเสร็จแล้วไม่ค่อยลึกลงไปถึงเนื้อเนี่ยกระท้อนของเราเนี่ยจะฝาดแล้วก็เวลาบากเขาเนี่ยนะคะบากลงไปแบบนี้จากนั้นแช่ในน้ำที่ผสมเกลืออย่าลืมว่ากระท้อนเขาสีดำง่ายมากบากเขาแบบนี้นะคะบากลึกหน่อยแล้วคุณผู้ชมจะเห็นว่านานาต้มน้ำไว้ใช่ค่ะเราจะลวกกระท้อนสักครู่หนึ่งจะทำให้กระท้อนของเราเนี่ยนะคะมีสีสวยแล้วก็ลดรสชาติฝาดของกระท้อนลงไปได้ด้วยล่ะโอเคแช่น้ำที่ผสมน้ำเกลืออันนี้เกลือนะคะแช่น้ำผสมเกลืออันนี้แช่ไว้ก่อนนะคะไม่ได้เลยกระท้อนเขาจะดำไวมากตั้งน้ำจนเดือดใส่เกลือป่นเสริมไอโอดีนลงไปจากนั้นเราจะลวกกระท้อนสักครู่เดียวคุณผู้ชมข้อที่1ไม่ดำข้อที่2นุ่มข้อที่3ฝาดน้อยลงใส่กระท้อนลงไปนะคะลวกเขาสักครู่เดียวจากนั้นพักทิ้งไว้ให้เย็นโอเคลวกเสร็จแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่ากระท้อนเราร้อนแบบนี้นำขึ้นพักไว้นะคะจากนั้นเรามาทำน้ำปรุงยำกันน้ำปรุงยำทำล่วงหน้าก็ได้นะเพราะว่ามันต้องใช้เวลาเคี่ยวนิดนึงเราใช้น้ำตาลปี๊บนะคะกับน้ำตาลทรายเหตุที่ต้องใช้น้ำตาลทั้งสองชนิดอะน้ำตาลสองชนิดให้ความหวานแตกต่างกันน้ำตาลปี๊บจะหวานนวลๆน้ำตาลทรายจะหวานแหลมๆใช้น้ำตาลปี๊บอย่างเดียวมันจะทำให้ส่วนผสมน้ำยำเราไม่เงาก็ต้องมีน้ำตาลทรายเพิ่มด้วยจากนั้นน้ำเปล่าคนน้ำตาลปี๊บน้ำตาลทรายน้ำเปล่าให้ละลายก่อนน้ำยำสูตรเนี้ยเราใส่ทั้งน้ำปลาและกะปิกะปิเนี่ยจะเป็นเหมือนผงชูรสของน้ำยำเลยล่ะใส่ลงไปแล้วอร่อยจริงๆอันนี้จำเป็นนะคุณผู้ชมน้ำปลาค่ะใส่ลงไปเสร็จแล้วมันจะนุ่นๆหอมๆคือไม่บอกไม่รู้ว่ามีกะปิอ่ะเราจะเห็นว่าส่วนผสมของเราฟูพอเริ่มฟูแล้วเราใส่เครื่องที่เรามีเลยค่ะเรามีกุ้งแห้งนะคะมีพริกขี้หนู
แห้งมีพริกขี้หนูหั่นใส่เกลือป่นลงไปตัดรสนะคะนิดนึงมีน้ำปลาแล้วก็ต้องมีเกลือคนจนกระทั่งเกลือป่นของเราละลายจากนั้นเนี่ยหอมแดงเราจะใส่หอมแดงลงไปตอนนี้เลยตอนมันยังร้อนๆอยู่ใส่หอมแดงลงไปเสร็จแล้วเนี่ยส่วนผสมน้ำปรุงยำของเราจะเหลวเลยไม่แปลกใจเพราะว่าหอมแดงมีน้ำอยู่เยอะตั้งไฟต่อจากนั้นเดี๋ยวเราค่อยปรุงรสเผ็ดกันค่ะส่วนผสมเดือดอีกครั้งจากนั้นเริ่มใส่ของที่มีตรงนี้ได้เลยอันนี้มีมะพร้าวขูดขาวนะคะใส่ลงไปนอกจากหอมแล้วยังช่วยทำให้ตัวน้ำปรุงของเราข้นด้วยอันนี้เป็นกุ้งแห้งฝอยนะคะใส่ลงไปถ้าชอบให้หอมๆหน่อยเอาไปคั่วก่อนจนกระทั่งหอมก็ได้อันนี้ถั่วลิสงของเราพระเอกของเรานะคั่วเสร็จแล้วเอามาบดหยาบๆแบบนี้จากนั้นเพิ่มรสเผ็ดนะคะเรามีพริกขี้หนูเราจะมาใส่พริกป่นอันนี้จะเผ็ดมากเผ็ดน้อยแล้วแต่คุณผู้ชมเลยนะจะใส่แค่ครึ่งเดียวคนส่วนผสมเราจะเห็นว่าตัวน้ำปรุงยำเราเนี่ยข้นๆเลยถั่วลิสงเยอะๆแบบนี้อร่อยมากแล้วยิ่งเป็นถั่วคั่วใหม่ๆนะจากนั้นตักน้ำปรุงยำของเราราดลงไปแล้วเราก็จะมีของที่วางอยู่ข้างบนอีกเราโรยหน้าเพิ่มนะคะเราอยากให้ยังได้เนื้อของกุ้งแห้งเราอยากให้มีหอมแดงหอมๆนิดนึงมะพร้าวขูดขาวถั่วลิสงอันนี้จำเป็นต้องใส่เลยอร่อยมากและสุดท้ายนะคะพริกขี้หนูแต่งหน้านิดหน่อยตกแต่งด้วยผักชีเพิ่มความเขียวๆนิดหนึ่งแล้วเรามีพริกอาจารย์ยิ่งศักดิ์ยังคงมีอีกหนึ่งเมนูอร่อยๆ รอคุณผู้ชมอยู่อย่าลืมติดตามชมนะคะจัดการเอาปลานิลมาเรียบร้อยล้างขอดเกล็ดแล้วก็ควักไส้ทิ้งเสร็จแล้วก็นำตะไคร้มาทุบซะคุณผู้ชมซุปเข้าไปใส่เข้าไปในพุงปลาเรียงเต็มไปหมดเลยไม่ได้กำลังมาเปิดร้านขายน้ำปั่นให้คุณผู้ชมนะแต่ว่านี่คือซอสของคนรุ่นใหม่เนี่ยพอเราทำน้ำปรุงเสร็จนะคุณผู้ชมก็จัดการลาซะช่วงอร่อยคู่ครัวสนับสนุนโดยเครื่องครัวสแตนเลสราหัวมะลายวันนี้เรามีเมนูก๋วยเตี๋ยวหลอดพะโล้น้ำแดงมาฝากคุณผู้ชมค่ะใส่น้ำตาลปี๊บลงผัดในกระทะไวทะลัก3ชั้นทรงลึกขนาด28เซนติเมตรชุดสมาร์ทคุกกราหัวมะลายผัดจนน้ำตาลปี๊บมีสีเข้มข้นจากนั้นใส่หมู3ชั้นหั่นชิ้นเต้าหู้ขาวแข็งหั่นบางและกุ้งแห้งผัดจนเนื้อหมูสุกแล้วนำขึ้นนำเครื่องที่ผัดไว้รากผักชีบุกผงทำหมูแดงพริกไทยป่นซีอิ๊วดำหวานเกลือป่นเสริมไอโอดีนซีอิ๊วขาวและน้ำซุปใส่ลงในหม้อหุงต้มขนาด22เซนติเมตรชุดสมาร์ทคุกกราหัวมะลายผลิตจากสแตนเลสคุณภาพฟู้ดเกรดแข็งแรงทนทานกระจายความร้อนได้ดีแล้วนำขึ้นตั้งไฟพอเดือดใส่ปีกไก่บนต้มต่อ 20-25 นาทีแล้วปิดไฟกรองส่วนผสมลงในหม้อด้ามขนาด16เซนติเมตรชุดสมาร์ทคุกกราหัวมะลายด้ามจับไม่ร้อนมือใช้ได้กับเตาทุกประเภทมื้อไหนก็ใช่แค่ใส่ใจกับคุณภาพพอเดือดใส่แป้งข้าวโพดละลายน้ำคนจนส่วนผสมข้นขึ้นแล้วปิดไฟวางก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่บนภาชนะใส่ถั่วงอกม้วนเป็นท่อนจัดใส่จานเสิร์ฟตักเครื่องพะโล้ลงบนก๋วยเตี๋ยวหลอดราดด้วยน้ำแดงโรยหน้าด้วยต้นหอมและผักชีพร้อมเสิร์ฟค่ะไม่ว่าจะทำเมนูอะไรก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปเพียงแค่มีเครื่องครัวสแตนเลสราหัวมะลายกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ
วันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์นำเมนูเรียกว่าเศรษฐศาสตร์งานครัวจริงๆคุณผู้ชมประหยัดประหยัดแถมได้สุขภาพดูสิวันนี้ซื้อปลานิลมาคุณผู้ชมตัวนี้นะก็ราคาประมาณ101รับประทานได้ทั้งบ้านนะคุณผู้ชมทีนี้หลายคนก็ถามว่าจะเอาปลานิลมาทำอะไรดีจัดการเอาปลานิลมาเรียบร้อยล้างขอดเกล็ดแล้วก็ควักไส้ทิ้งเสร็จแล้วก็นำตะไคร้มาทุบซะคุณผู้ชมซุกเข้าไปใส่เข้าไปในพุงปลาใส่ตะไคร้แล้วก็ใบมะกรูดซุกเข้าไปใส่เข้าไปได้ตรงไหนก็ใส่เข้าไปมีตะไคร้มีใบมะกรูดแค่นี้กลิ่นก็จะออกมาทั้งตัวแล้วก็จะช่วยดับกลิ่นคาวได้บางคนบอกปลานิลจะมีกลิ่นดินไม่ชอบรับประทานอย่างนั้นอย่างนี้เอาเถอะเป็นปลาที่ไม่แพงแล้วก็รสชาติอร่อยเป็นปลาเนื้อสีขาวนะคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็เอาเกลือจัดการทาซะคุณผู้ชมไม่ต้องตกใจอุ๊ยตายใส่เยอะขนาดนี้จะกินได้เหรอความดันขึ้นพักไปแบบนี้สัก15นาทีหรือครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวมาสะบัดออกปัดซะแล้วก็จัดการย่างให้สุกนะครับเรียงเต็มไปหมดเลยไม่ได้กำลังมาเปิดร้านขายน้ำปั่นให้คุณผู้ชมนะแต่ว่านี่คือซอสของคนรุ่นใหม่เราอยากให้ซอสของเราดูมีความอร่อยทำมารีนน้ำมะขามฟรุตเบสปลาเนเจอร์เทสคุณผู้ชมจะมีความเป็นมะขามเนี่ยใส่ไปแค่นี้เหมือนยกมาไล่หนึ่งเลยนะคุณผู้ชมมะขามเทลงไปเข่งเลยล่ะเสร็จแล้วกลิ่นมะขามอย่างเดียวไม่พอช่วงนี้อยากทันสมัยแมงโก้ฟรุตเบสมะม่วงฟรุตเบสปลาเนเจอร์เทสเช่นเดียวกันทำเสร็จนะไม่มีใครรู้เลยใส่อะไรบ้างเราก็ไม่อยากจะบอกพอเราไม่ได้บอกเขาก็หาว่าเราอุบอิบหวงสูตรวันนี้ก็เลยทำสุดอันนี้เป็นแพชชั่นฟรุตสาวรสฟรุตเบสปลาเนเจอร์เทสคุณผู้ชมเป็นน้ำสาวรสแบบเข้มข้นหอมมากคุณผู้ชมพอใส่3อย่างลงไปเสร็จเรียบร้อยก็เติมด้วยน้ำร้อนลงไปแล้วยังไม่ทำอะไรนะคนให้เข้ากันก่อนมันง่ายนะเห็นไหมคุณผู้ชมผสมเครื่องดื่มก็หยิบมาทำกับข้าวก็หยิบมาโอ้สะดวกสบายเดี๋ยวนี้จริงๆงานครัวสมัยใหม่เนี่ยนี่ไม่น่าเกิดมาจนแก่เร็วอย่างนี้เลยอุ้ยตายคุณผู้ชมโอ้ยรสชาติดีคุณผู้ชมเข้ากันมากเลยอันนี้เปรี้ยวๆหวานๆใช่ไหมตัดเค็มนิดนึงรสชาติจะจัดจ้านขึ้นเยอะทีเดียวก็ใส่เกลือไปหน่อยนึงนะคุณผู้ชมนะเมื่อกี้ปลาที่เรากำลังย่างอยู่ตอนที่ส่งกลิ่นแล้วนะควันออกคุณผู้ชมกลิ่นของตะไคร้ใบมะกรูดแล้วก็รสชาติเค็มๆของปลาทำให้เนื้อปลาแน่นชวนรับประทานนะคุณผู้ชมกระเทียมสับใส่ไปด้วยมันจะได้ออกมีความเป็นของคาวขึ้นมาในบัดดลแล้วก็อยากให้สีสันสวยมั้ยคุณผู้ชมพริกฝรั่ง3สีเขียวแดงเหลืองใส่ลงไปแค่นี้มันก็เป็นซอสสมัยใหม่ของคนรุ่นใหม่คนนิยมแบบนี้คุณผู้ชมแล้วก็ถ้าอยากเผ็ดให้มันเวอร์วังคุณผู้ชมนี่ซองนี้เลยพริกขี้หนูสวนป่นตราข้าวทองอันนี้ซื้อติดบ้านเลยนะคุณผู้ชมชอบเผ็ดเผ็ดมากเอาล่ะเดี๋ยวปลาสุกปุ๊บเราก็จะจัดการราดให้คุณผู้ชมชมเลยนะครับยืนอยู่ตรงนี้กลิ่นหอมมากคุณผู้ชมตะไคร้ใบมะกรูดถ้าซุกลงไปในตัวปลาเนี่ยกลิ่นมันจะช่วยทำให้ปลาชวนรับประทานมีความเค็มเล็กๆเนี่ยแค่นี้ก็รับประทานได้แต่ถ้าหากอยากให้ตัวเราเนี่ย
มีความสนุกสนานกับการรับประทานผักสดมากยิ่งขึ้นของแบบนี้ต้องมีน้ำปรุงมันราดแล้วต้องรสชาติถูกใจคุณผู้ชมไม่เค็มอีกแล้วนะเพราะว่าปลาเราเนี่ยได้รสแล้วเนี่ยพอเราทำน้ำปรุงเสร็จนะคุณผู้ชมก็จัดการราดซะความน่ารับประทานคุณผู้ชมเนี่ยเดี๋ยวคอยดูสิขอน้ำปรุงเพิ่มได้ไหมคะนี่ไม่เชื่อคอยดูรับรองได้เลยไปนั่งร้านอาหารจานนี้ 3-400 เนี่ยจะบอกให้แบบร้านธรรมดานะคุณผู้ชมอยากจะบอกกับคุณผู้ชมนะว่าวันนี้เหมือนมาเร็วไปเร็วนะคุณผู้ชมไม่มีอะไรจะรีบลาคุณผู้ชมว่าจะได้รับประทานปลาไงเพราะว่ายังร้อนๆอยู่มันอร่อยนั่นเองนะคุณผู้ชมไปลองทำรับประทานดูนะครับและติดตามชมรายการกินได้ก็กินใหม่นะคุณผู้ชมทุกวันจันทร์บ่าย 3:20 ทางเว็บไซต์ช่อง23นะครับวันนี้ลาคุณผู้ชมนะสวัสดีค่ะนานามีมะเขือเทศเยอะมากๆในครัวเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราจะเอามะเขือเทศของเราเนี่ยมาทำเมนูกันค่ะขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนเบสิกเลยค่ะสำหรับการทำซอสถ้าเกิดสมมติว่าเราใช้มะเขือเทศทั้งเปลือกเนี่ยเวลากินเข้าไปแล้วมันติดอยู่ในคอคุณผู้ชมคะวันนี้จะยิ่งสั่งมีอาหารง่ายๆมาฝากคุณผู้ชมเผื่อวันฝนฟ้าคะนองกับเมนูข้าวพะแนงหมูยอรับประทานคู่กับไข่แดงเค็มกรอบข้าวสวยเตรียมมาให้พร้อมคุณผู้ชมวางกระจายกระจายดีกว่าเพราะไปวางเป็นที่เดี๋ยวโดนลุมนะคุณผู้ชมนะกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ